วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับห้องวิจัยขนาดใหญ่ที่ตำบลเสียวอำเภอโพศรีสุวรรณศรีสะเกษครับแล้วท่านผู้ชมจะทึ่งกับนักวิจัยที่เป็นชาวบ้านไหนว่าจะพาผมไปพบห้องวิจัยไงครับแต่ทำไมถึงมาที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกนี่ล่ะครับหรือว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกที่นี่จะเป็นห้องวิจัยขนาดใหญ่ที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดถึงหรือเปล่าเนาะว่าแต่ว่าเขาจะวิจัยเรื่องอะไรกันล่ะครับเราไปสังเกตการณ์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมการที่เขาวิจัยดินนี่เขาก็ต้องอยากรู้ว่าดินนี่มันดีหรือบ่ดีนะดินสิมาปั้นเตานี่มันต้องใส่ดินที่ดีได้ถ้าดินบ่ดีก็คือเอามาเฮ็ดก็เสียถิ่มก็คือมันแตกนะมันแตกบ่ได้เขาก็ต้องหาวิธีการแบบว่าเอาดินมาทดลองเบื้องก่อนมาทดลองเบื้องก่อนว่ามันสิได้หรือบ่ได้คือว่าเอามาแล้วนี่มันต้องมาผสมกับแกบนี่มันต้องให้ได้ได้ตามส่วนของมันและเมื่อวิจัยได้ดินที่เหมาะสมกับการปั้นเตาแล้วพ่อสวัสดิ์และทีมพลังงานชุมชนตำบลเสียวก็จะนำดินเหล่านั้นล่ะครับมาปั้นขึ้นรูปให้กลายเป็นเตาซุปเปอร์อังโลครับเปรียบเทียบแล้วนี่ผมว่าเตาที่เฮ็ดขึ้นอยู่นี่ดีกว่าท้องตลาดดีกว่าหลายเติบคือว่าตามท้องตลาดมันใช้บ่พอเดือนก็แตกมันแตกพอหยังเพราะว่ามันไอ้เสื่อมันก็บ่ดีเนี่ยมันก็คว้านะคว้าก็หลุดออกไอ้เตาซุปไอ้ชุดนี้นี่เฮ็ดออกไว้นี่ผมว่ามันใช้ได้ทนดีแต่ตามผู้ที่เอาไปใช้แล้วนี่ก็ว่ามันดีความร้อนนี่มันก็ร้อนแห้งกว่าแบบนั้นนะครับว่าอีกอันนึงคือว่าการใช้ทานใช้หยังนี่ก็ประหยัดกว่ากันอีกคือว่ามันสิว่าจังได๋มันบ่เปลืองทานน่ะนะแม่ดีจังเลยนะครับได้ใช้ของดีมีประสิทธิภาพไฟแรงทนทานแถมยังไม่เปลืองทานอีกตั้งหากแต่อยากทราบแล้วสิครับว่าทีมพลังงานชุมชนตำบลเสียวเขาไปได้ความรู้เรื่องการปั้นเตานี้มาจากไหนโดยปกติแล้วเนี่ยตำบลเสียวก็เป็นพื้นที่ที่ทำงานเรื่องของการพัฒนามาอยู่ก่อนพอสมควรแต่เมื่อได้ข่าวว่าโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเนี่ยของบริษัทปตท.เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เราก็สมัครไปในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียวแล้วเราก็มาปรับแนวคิดร่วมกับโครงการว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินนำหน้าแต่ว่าเป็นใช้ความรู้เป็นวิธีการให้เกิดเรียนรู้ในชุมชนกลุ่มของพลังงานที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเนี่ยนะครับก็คือเขาไปเรียนมาแล้วเขาได้ความรู้มาเขาเอามาจัดค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าเราต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มจากการลองผิดลองถูกทำการวิจัยดินด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้านเพียงเท่านี้ก็ได้ดินดีที่มีคุณภาพไว้สำหรับทำเตาทำให้ได้เตาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ยังใช้งานได้นานกว่าเดิมด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน